โอเคต่อจากแอฟริกานะครับที่มีพื้นที่เนาะขนาดใหญ่รองลงมาก็คืออเมริกาเหนือเนาะถ้าเราพูดถึงคำว่าอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้รวมเป็นอเมริกาเหนือรวมกับอเมริกาใต้เนาะมันคือการแยกกันของสองอเมริกานะครับอเมริกาเหนือก็มีพื้นที่รองลงมาเนาะประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็แน่นอนว่าก็คือ USA หรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รองลงมาก็คือแคนาดาแคนาดาก็จะมีพื้นที่รองลงมานะแล้วก็จะมีกลุ่มของประเทศเม็กซิโกนะครับก็พวกอะไรข้างบนไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเช็คเนาะต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกอเมริกาใต้เนาะอเมริกาใต้ถ้าพูดถึงอเมริกาใต้เราจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงพวกบราซิลนะครับเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนาะนั่นก็คือป่าอเมซอนนะครับนอกจากป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีแม่น้ำที่ใหญ่แล้วก็ยาวไม่ใช่ยาวสิต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือแม่น้ำอเมซอนอยู่ด้วยเนาะแล้วก็จะมีประเทศอาร์เจนตินาเนาะชิลีเปรูนะครับก็อยู่ในทวีปนี้เนาะรองลงมานะครับก็จะเป็นแอนตาร์กติกาซึ่งแอนตาร์กติกาก็จะเป็นขั้วโลกใช่ไหมครับขั้วโลกใต้เนาะมีศูนย์วิจัยนานาชาติอยู่นะบริเวณของขั้วโลกใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่เนาะแอนตาร์กติกาเป็นทะเลทรายเนาะถ้าจัดโดยมาตราน้ำฝนนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกอยู่ในทวีปอเมริกาโลกใต้เนี่ยเป็นระยะเวลาที่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจัดว่าเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีทรายเนาะมันมีเฉพาะทุ่งน้ำแข็งครับในขณะที่โคโลกเหนือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าตัวขั้วโลกเนาะไม่ได้มีแผ่นน้ำแข็งนะครับบริเวณที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดก็คือประเทศกรีนแลนด์เนาะต่อจากนั้นก็จะเป็นทวีปยุโรปเนาะแม้ว่าจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามีบทบาททางสังคมต่อประชากรโลกค่อนข้างมากเนาะความเจริญต่างๆนะครับส่วนมากก็กำเนิดจากทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาใช่ป่ะสุดท้ายก็เป็นทวีปออสเตรเลียซึ่งประกอบด้วยประเทศที่ใหญ่ๆนะครับ2ประเทศเนาะ1ก็คือออสเตรเลีย2ก็คือนิวซีแลนด์นะครับแต่นอกจากออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็ยังมีประเทศปาปัวนิวกินีด้วยเนาะสิ่งที่ควรรู้ต่อมานะครับเดสเซิร์ตเนาะอ่านว่าเดสเซิร์ตนะครับอัลฟาออนเอเวอรี่คอนทินเนนต์แปลว่าทะเลทรายเป็นระบบนิเวศที่สามารถพบได้ในทุกทวีปของโลกนะครับก็เหมือนที่พี่ได้กล่าวไปนะครับว่าขั้วโลกใต้ก็จัดเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นทวีปออสเตรเลียมันเป็นทวีปที่แทบจะประกอบด้วยประเทศเดียวเนาะก็คือประเทศออสเตรเลียนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีภูมิภาคที่แยกออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนิวซีแลนด์ด้วยเนาะเกร็ดความรู้อย่างนึงของประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็คือเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีสัตว์มีพิษเลยนะครับไม่มียุงไม่มีงูนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์พิษร้ายแรงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการเดินป่ามากๆนะครับไม่มีแมงมุมพิษไม่มีงูไม่มีอะไรเลยนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันอย่างทวีปออสเตรเลียเนี่ยประกอบด้วยงูพิษที่ร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับมีแมงมุมที่พิษแรงที่สุดในโลกอยู่นะครับเห
เห็นไหมว่าห่างกันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าระบบนิเวศต่างกันเยอะเนาะออสเตรเลียมีแทบทุกอย่างนะครับมีงูเหลือมงูพิษร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของทะเลทรายด้วยเนาะสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นผลมาจากทวีปเลื่อนนะครับไอ้พวกทวีปเลื่อนเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการวิวัฒนาการร่วมกันของพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนั้นๆด้วยเนาะนิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงแล้วก็น่าอยู่มากๆประเทศหนึ่งครับของโลกโอเค Ocean area is more than double the combined area of the all continents ความหมายก็คือแม้ว่าทวีปต่างๆนี่จะมีพื้นที่มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่ามหาสมุทรก็ยังกินพื้นที่เป็น double แปลว่า2เท่าเนาะของพื้นที่ทวีปทุกทวีปรวมกันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็มหาสมุทรก็จะมีความยิ่งใหญ่เนาะไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าระบบนิเวศอื่นๆนะครับ Africa is the continent with the most country สอนภาษาอังกฤษเป็นในตัวนิดนึงนะครับทวีปที่มีประเทศมากที่สุดในโลกนี้นะครับก็คือทวีปแอฟริกาซึ่งประกอบด้วย54ประเทศในปัจจุบันเนาะซึ่งก็ยังไม่ได้แน่นอนนะครับความหมายก็คือยังมีการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนนะครับก็เลยมีข่าวว่าพวกโจรสลัดต่างๆก็มักจะเกิดมาจากทวีปนี้ถูกป่ะก็มีการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ต่างๆนานาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเมื่อ300 million years ago ก็คือ300ล้านปีก่อนเนาะ it wasOne gain continents called Pangea อันนี้น่าจะเคยได้ยินนะครับคือในอดีตเมื่อ300ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทวีปทุกทวีปเนี่ยมันมีการเชื่อมติดกันทั้งหมดแล้วก็เรียกทวีปที่เชื่อมติดกันนี้ว่ามหาทวีปแพนเจียเนาะแล้วพวกหินล้อมเหลวภายใต้ผิวโลกนะครับก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเนาะให้ทวีปต่างๆเนี่ยนะครับค่อยๆเคลื่อนออกจากกันอย่างช้าๆเนาะจนเกิดเป็นทวีปในปัจจุบันนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวของบทเรียนของเรานะครับการกำเนิดโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าอะไรนะอันนี้ก็พี่ใส่มาให้ยาวๆเลยนะครับเดิมทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าโลกของเราเนี่ยนะครับมีกำเนิดมาประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้วนะครับก็กำเนิดมาพร้อมกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาลนะครับเพราะว่าดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยก็จะมีการโคจรเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองนะครับโคจรรอบๆศูนย์กลางเนาะไม่ใช่เข้าศูนย์กลางโอเคเมื่อกลุ่มดาวเคราะห์ของเราเนี่ยเย็นตัวลงนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชั้นดินชั้นหินต่อมานะครับซึ่งในสมัยแรกๆของการเกิดโลกเนี่ยมันยังไม่มีแก๊สตัวนึงเนาะนั่นก็คือยังไม่ได้มีการกำเนิดแก๊สออกซิเจนขึ้นมานะครับพอไม่มีการกำเนิดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยดำรงชีพอยู่ได้เนาะในความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนเท่านั้นเนาะจึงจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความคิดเห็นเหล่านี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตหลายตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนเพื่อดำรงชีพแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นะครับโอเคมันอาจจะใช้พวกแก๊สกัมมันถันอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการสร้างพลังงานหรือว่าหายใจได้เช่นเดียวกันนะโอเคในอดีตเนี่ยนะครับพื้นโลกของเราก็ยังเหลวยังไม่ได้แข็งตัวเป็นทวีปในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าส่วนชั้นบรรยากาศนี่ก็จะประกอบด้วยแก๊สเฉื่อยต่างๆนะครับโอเคและถ้านับเนาะจากดาวบริวารทั้งหมดของโลกของระบบสุริยะเนี่ยนะครับโลกก็จัดเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3จากจำนวน8ดวงของระบบสุริยะนะครับในอดีตเขาก็จะนับดาวพลูโตไปด้วยถูกไหมแต่ว่าแน่นอนว่าดาวพลูโตมันมีวงรอบในการโคจรที่ไม่ได้สอดคล้องกับชาวบ้านเขานะครับองค์กรการศึกษาดาราศาสตร์ก็เลยตัดดาวพลูโตนี้ทิ้งไปนะครับให้กลายเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์แคระเท่านั้น
แน่นอนว่าศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นะครับด้วยความที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีมวลมากเนาะดาวต่างๆนะครับที่จะมาโคจรรอบมันเนี่ยนะครับก็จะถูกแรงของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเหวี่ยงเนาะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับเข้าสู่จุดศูนย์กลางเนาะแต่มันไม่ได้พุ่งเข้าชนดวงอาทิตย์นะเพราะว่าโอเคในการโคจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงรอบของตัวเองเนี่ยที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับตลอดมาเนาะตลอดการพัฒนาการของดาวมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงรอบที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะครับในอดีตนะครับก็มีการเชื่อว่านอกจากโลกแล้วเนาะก็ยังมีดวงดาวอื่นๆด้วยที่ปรากฏร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเนาะเช่นดาวอังคารนะครับมีการพบแหล่งน้ำนะครับน้ำแข็งบนขั้วโลกนะครับแล้วก็มีการค้นพบภูเขาไฟเนาะแต่ว่าโชคไม่ดีนักที่ดาวอังคารเนี่ยภูเขาไฟมันดับหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่เพียงพอนักสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในดาวอังคารนะครับโลกนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวฝาแฝดกันเนาะซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มันจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับทำให้ดาวศุกร์ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เนาะโดยดาวศุกร์เนี่ยมีอุณหภูมิสูงถึง500องศาเซลเซียสนะครับถ้าเราไปอยู่เราก็คงจะแหลกเหลวเป็นจุนนะครับสภาพว่างเปล่าไม่มีน้ำไม่มีทะเลไม่มีอะไรเลยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดาวศุกร์เนี่ยมันมีความร้อนสูงกว่าโลกมากๆก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนั่นเองครับและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือดาวศุกร์เนี่ยมันมีชั้นบรรยากาศนะครับเป็นก๊าซเรือนกระจกซะส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเก็บความร้อนที่ดีมากๆนะครับความร้อนของชั้นบรรยากาศก็เลยพุ่งสูงไปถึง500องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับและดาวอังคารเนาะที่อยู่ไกลออกจากโลกไปนะครับดาวพุธศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารใช่ป่ะก็จะมีอุณหภูมินะครับที่หนาวเย็นกว่าโลกลบ 60องศาเซลเซียสสภาพแห้งแล้งนะครับในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบร่องรอยต่างๆของน้ำแข็งที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยเนาะแล้วก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งมาเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาจจะหลงเหลืออยู่ภายในนะครับก็ปรากฏว่ามีการค้นพบกลุ่มของแบคทีเรียบางตัวนะครับที่ยังสามารถอาศัยได้บนดาวอังคารนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจก็คือพวกกลุ่มนั้นนะครับมันก็มีการพบได้บนดาวโลกเราเช่นเดียวกันเนาะโอเคเรามาดูโครงสร้างของโลกนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการเนาะในการแบ่งโครงสร้างโลกนะครับก็แบ่งได้หลายแบบมากๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะเอาวิธีการแบ่งต่างๆเนี่ยนะครับมาแยกให้ดูเนาะว่าโอเคสรุปแล้วเขาจะมีการแบ่งอะไรบ้างเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับออกข้อสอบบ่อยๆก็คือถ้าแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยนะครับโลกของเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3ชั้นเนาะชั้นที่1นะครับก็คือเปลือกโลกชั้นที่2นะครับก็คือซิลิคอนแมกนีเซียมแล้วก็เหล็กนะครับซึ่งมันก็คือชั้นเนื้อโลกเนาะเนื้อโลกเป็นชั้นที่มีหินหลอมเหลวนะครับที่มีความหนืดไหลเวียนอยู่ในโลกนะครับและชั้นที่อยู่ลึกลงไปนะครับก็คือชั้นแกนโลกเนาะแกนโลกเนี่ยมันมีเหล็กแล้วก็นิกเกิลอยู่เนาะและด้วยความที่มันมีเหล็กแล้วก็นิกเกิลอยู่เนี่ยนะครับมันก็เลยมีสภาพอำนาจของแม่เหล็กซึ่งแน่นอนนะครับไอ้เจ้าสภาพอำนาจแม่เหล็กนี้ก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กของโลกสนามแม่เหล็กของโลกทำอะไรก็ทำงานในการป้องกันรังสีที่อันตรายจากภายนอกโลกเนาะ
หลายคนอาจจะสับสนนะครับว่าโอเคโลกของเราเนี่ยมันมีชั้นโอโซนเนาะที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นะครับชั้นโอโซนนั้นน่ะมันมีความสำคัญในการป้องกันรังสี UV ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนาะหนึ่งส่วนที่สำคัญในการปกป้องหรือว่าป้องกันอนุภาคต่างๆที่จะมาจากนอกโลกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวของแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะช่วยในการป้องกันรังสีที่จะอันตรายเนาะที่มันจะพุ่งเข้ามาชนโลกนะครับให้มันเลี้ยวเบนนะครับหรือว่าลดความรุนแรงเหล่านั้นลงไปโอเคนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันทำงานร่วมกันนะครับทั้งสองระบบเลยเนาะทั้งโอโซนแล้วก็สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับช่วยให้เราสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างสบายใจนั่นเองเนาะมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับใน Netflix ที่จำชื่อไม่ได้ที่เป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ค้นพบดาวหางที่กำลังพุ่งเข้าชนโลกเนาะแล้วก็มีระยะเวลาหนึ่งให้คนบนโลกเตรียมตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็เอาเรื่องของการพุ่งชนดาวหางเนี่ยนะครับไปบอกรัฐบาลแล้วปรากฏว่ารัฐบาลไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อถือในวิทยาศาสตร์แต่ยังมุ่งมั่นกับการเลือกตั้งอยู่เนาะเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยดาวหางจะพุ่งชนโลกแล้วต้องเตรียมตัวนะครับรับมือมันไม่สนใจนะครับก็คือจะเลือกตั้งให้ชนะก่อนเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าผลสุดท้ายนะครับดาวหางก็พุ่งชนโลกทุกคนในโลกตายเกลี้ยงนะครับจบไม่สวยเนาะแต่ไอ้พวกกลุ่มนักการเมืองนะครับมันสร้างยานหลบภัยเนาะสร้างยานหลบภัยที่จะแช่แข็งร่างกายของตัวเองเอาไว้นะครับด้วยไนโตรเจนเหลวเนาะคราวนี้พอสภาพแวดล้อมของโลกเหมาะสมเนี่ยไอยานกู้ภัยมันก็จะเปิดตัวออกมาเนาะแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะออกมาสู่สภาพแวดล้อมภายนอกได้เนาะเหมือนกับในหนังวิทยาศาสตร์อื่นๆแต่ปรากฏว่าพอยานเหล่านั้นนะครับถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วเนาะนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไอพวกนักการเมืองต่างๆก็ออกมาภายนอกปรากฏว่าโดนไดโนเสาร์นะครับจับกินเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถในการหาอาหารหรือว่าจะเอาชีวิตรอดได้เนาะก็นั่นแหละนะครับให้คนโง่ปกครองนะครับเราก็จะได้อะไรตามมาครับเราก็จะได้ความวิบัติเนาะตามมาโอเคเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเปลือกโลกหรือว่าชั้นของผิวโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีซิลิคอนกับอลูมิเนียมเป็นธาตุหลักนะครับซิลิคอนแน่นอนว่าเอามาทำแก้วได้เนาะโดยการหลอมเหลวนะครับและในชั้นต่อมาก็จะเป็นชั้นเนื้อโลกนะครับในบริเวณของเนื้อโลกก็จะมีซิลิคอนเหมือนเดิมนะซิลิคอนแมกนีเซียมแล้วก็เหล็กนะครับพอลึกลงไปก็จะเป็นเหล็กกับนิกเกิลนะครับที่แสดงอนุภาคของสนามแม่เหล็กนั่นเองอ่ะการแบ่งโครงสร้างของโลกนะอันนี้ก็จะจริงจังขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสามารถแบ่งได้ตามองค์ประกอบตามเคมทางเคมีเหมือนที่พี่เขียนไว้ข้างบนถูกปะก็จะประกอบด้วยชั้นเนื้อโลกเปลือกโลกแล้วก็แกนโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าองค์ประกอบทางเคมีแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีถ้าจะเป็นประกอบต่างกันนะอันนี้ก็คือจำแนกให้ละเอียดมากขึ้นเนาะบริเวณของเปลือกโลกเนี่ยเราจะมีสีขาวๆหรือว่าซิลิคอนไดออกไซด์เป็นปริมาณที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราลงมาเราก็จะสังเกตว่ามันมีอลูมิเนียมออกไซด์นะครับเราลงมาอีกก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์นะครับแล้วก็ตัวของเหล็กออกไซด์นั่นเองนะถ้าลองลงมานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของชั้นเมนทัลหรือว่าชั้นเนื้อโลกเนาะบริเวณของชั้นเนื้อโลกก็จะมีธาตุซิลิคอนเป็นหลักอีกเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวของซิลิคอนเนี่ยก็จะมีปริมาณมากทั้งบริเวณของเปลือกโลกแล้วก็ชั้นเมนทัลนะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือชาร์ตเมนเทลเนี่ยมันจะมีปริมาณของแมกนีเซียมนะครับเพิ่มมาเป็นปริมาณมากครับรองลงมาก็จะเป็นในกลุ่มของเหล็กนั่นเองนะครับแล้วสังเกตอะไรดีๆมีคำว่าออกไซด์เนาะค่อยท้ายหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในการจับกันของธาตุเหล่านี้นะครับมันต้องอาศัยการทำงานของออกซิเจนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆชั้นนะครับตั้งแต่เด็กโลกรวมถึงเมนเทลเนี่ยนะครับก็จะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์นะครับเขียนให้ดีดีกว่าม ีออกซิเจนเป็นประกอบนะครับร่วมกับโลหะอื่นๆเนาะแต่ว่าออกซิเจนมันไม่ใช่ในรูปของแก๊สนะครับเราจึงหายใจไม่ได้นะฮะไปกันต่อเนาะตอนนี้เราทราบองค์ประกอบแล้วนะครับเรามาเจาะลึกนะครับในแต่ละชั้นดีกว่าเนาะว่าแต่ละชั้นมันประกอบด้วยอะไรกันบ้างเนาะถ้าเราแบ่งตามองค์ประกอบของทางเคมีนะครับของของชั้นโลกต่างๆเนี่ยเนาะก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นถูกไหมอันนี้คือแบ่งแยกตามองค์ประกอบทางเคมีเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบ่งแยกตามเวฟนะครับหรือว่าคลื่นแทรกซ้อนเนาะอันนั้นก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ยึดองค์ประกอบทางเคมีเป็นหลักซะก่อนเนาะ1ก็คือชั้นเปลือกโลกนะครับ2ก็คือชั้นเนื้อโลกและ3ก็คือชั้นแก่นโลกนะตั้งต้นนะครับว่าตรงนี้จะแบ่งตามเคมีออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับอันอื่นแทบจะไม่ต้องจำเลยเนาะอันนี้พี่พิมพ์มาให้ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะในชั้นเปลือกโลกนะครับมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า crust นะครับ crust เป็นชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาประมาณ 60-70 กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าบางมากเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นอื่นๆเนาะถ้าเราเปรียบเทียบกับเปลือกไข่เนาะก็เป็นผิวภายนอกนะครับหรือว่ามีถ้าเปรียบเทียบกับหัวหอมมันก็คือเปลือกของหัวหอมที่อยู่ภายนอกนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าประกอบด้วยแผ่นดินกับแผ่นน้ำนะครับภาคพื้นสมุทรกับภาคพื้นทวีปนั่นเองเนาะและถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างความหนาของภาคพื้นสมุทรกับภาคพื้นทวีปเนี่ยแน่นอนว่าส่วนที่บางที่สุดของโลกก็อยู่ใต้มหาสมุทรเนาะบริเวณที่ลึกที่สุดในโลกนะครับเรียกว่าล่องมาเรียนานะครับมีความลึกประมาณ10กิโลเมตรจากผิวน้ำนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่เพียง3คนเท่านั้นที่เคยไปถึงบริเวณของล่องลึกมาเรียนานะครับเขาก็นั่งเรือดำน้ำชนิดพิเศษลงไปนะครับบริเวณนั้นมันมีแรงกดดันของน้ำที่ค่อนข้างมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรือดำน้ำไม่ดีพอนะครับมันก็จะเกิดการแตกนะครับร่างของเราก็จะถูกบดจนละเอียดในที่สุดนะครับแต่ทำไมก็ยังมีสัตว์น้ำที่ยังสามารถอาศัยอยู่ได้นะครับก็ว่าเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันก็จะมีกลไกในการออกแบบโครงสร้างร่างกายที่ทนทานต่อน้ำได้เนาะโอเคส่วนบริเวณของเปลือกโลกนะครับที่มีความหนาที่สุดก็เป็นบริเวณที่รองรับเทือกเขาสูงแน่นอนว่าเทือกเขานั้นคือเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเทือกเขาฮิมาลัย
และแน่นอนว่ายอดที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับความสูงของภูเขาเอเวอเรสต์หรือว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากการชนกันของแผ่นทวีปเนาะทำให้ยอดเขาก็มีความสูงสะสมที่สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเตี้ยลงเรื่อยๆได้เช่นกันเนื่องจากการกัดกร่อนนะครับของธารน้ำแข็งบนยอดเขาสูงนะครับให้เรานึกว่าโอเคมันมีภูเขาหินแล้วเราก็มีหิมะปกคลุมนะครับถ้าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นบริเวณก้อนหิมะเหล่านี้ก็จะหลุดแตกออกมานะครับกลายเป็นสายน้ำเนาะพอหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้หลุดแล้วก็ละลายออกมาอย่างเดียวนะครับมันจะกัดกร่อนเอาตัวของเนื้อหินเหล่านี้ลงมาด้วยนะครับพอมันถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะความสูงของยอดเขาก็มีโอกาสลดลงเนาะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราการชนของเปลือกโลกนะครับเนาะเปลือกโลกตัวนึงก็มุดเข้าไปในแผ่นเปลือกโลกอีกตัวนึงนะครับพอชนปุ๊บก็จะยกเขาให้สูงขึ้นกับอัตราการกัดกร่อนของธารน้ำแข็งเนี่ยอะไรจะสูงกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์นะครับกำลังเฝ้าติดตามปรากฏการณ์นี้อยู่เนาะโอเคบริเวณของเปลือกโลกนะครับก็แบ่งออกเนาะเป็น2ส่วนหลักๆอีกนะครับก็คือชั้นหินไซเอานะครับกับชั้นหินไซมาเนาะคราวนี้ถามว่าไซเอากับไซมาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะตัวของชั้นหินไซเอานะครับเป็นชั้นบนมีแร่ซิลิก้าและอะลูมิน่าหรือว่าอะลูมิเนียมนั่นแหละนะครับเป็นองค์ประกอบไซออกับไซมาเนาะพบในชั้นภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปก็เป็นชั้นที่รองรับประเทศต่างๆที่เราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันถูกไหมแล้วชั้นล่างจากไซเอานะครับก็จะเป็นบริเวณของภาคพื้นสมุทรนั่นเองนะครับหรือง่ายๆก็คือมันเป็นบริเวณของชั้นล่างนะครับมีแร่ธาตุที่สำคัญก็คือซิลิก้าแล้วก็เหล็กออกไซด์นะซิลิก้าอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กออกไซด์นะครับและแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบพบในมหาสมุทรเนาะเป็นเปลือกโลกนะครับที่ทำหน้าที่ในการรองรับภาคพื้นสมุทรนะครับทำหน้าที่ในการรองรับภาคพื้นสมุทรโอเคให้เวลานิดนึงโอเคถัดลงมาจากชั้น mental นะครับก็จะเอ้ยไม่ใช่ถัดลงมาก็จะชื่อว่าชั้น mental นะครับเป็นชั้นที่อยู่ถัดลงมาจากชั้นเปลือกโลกนะครับส่วนมากจะเป็นของแข็งและก็มีความลึกประมาณเนาะ 2,900 กิโลเมตรนับจากฐานล่างนะครับจนไปถึงเปลือกโลกก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ2ส่วนเนาะก็คือเป็นส่วนแกนโลกชั้นนอกนะครับแล้วก็ส่วนของแกนโลกชั้นใน
โอเคถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าแกนโลกชั้นนอกเนี่ยมันมีความหนาที่ค่อนข้างมากกว่าแกนโลกชั้นในเนาะแกนโลกชั้นนอกหรือว่า outer core นะครับเอ้ยเนื้อโลกสิเห็นนะเอ้าพี่สลับกันแล้วขอโทษทีนะครับทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้วะขอโทษขอโทษใส่ชีทผิดมานะครับจริงๆแล้วมันคืออันล่างเนาะขอโทษนะครับพี่ขอลบแล้วก็เขียนใหม่ให้ดีๆหน่อยเนาะโอ้ทำชีทสลับกันแล้วสรุปนะครับของชั้นเนื้อโลกหรือว่า mental เนี่ยเนาะส่วนบนนะครับจะเป็นส่วนที่รองรับภาคพื้นทวีปนะครับนะมีความลึก 2,900 กิโลเมตรถูกแล้วนะครับชั้นเนื้อโลกส่วนบนจะรวมตัวกับเปลือกโลกเนาะเรียกว่าธรณีภาพนะครับธรณีภาพก็คือเป็นตัวของลิทโซสเฟียร์นะครับลิทโซสเฟียร์ตัวของลิทโซสเฟียร์ก็มาจากรากศัพท์ของภาษากรีกนะครับที่แปลว่าชั้นหินชั้นเนี้ยชั้นลิทโซสเฟียร์เนี่ยนะครับมีความลึกอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรเนาะถัดจากธรณีภาคนะครับหรือว่าลิทโซสเฟียร์ลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าฐานธรณีภาคเนาะ100ถึง350กิโลเมตรลงมาก็จะเรียกว่าชั้นฐานธรณีภาคชั้นฐานธรณีภาคนะครับฐานธรณีภาคเราจะมีชื่อเนาะอย่างเป็นทางการให้มันว่า Astenosphere นะครับ Astenosphere ซึ่งชั้นไอ้เจ้า Astenosphere เนี่ยนะครับหรือว่าชั้นฐานธรณีภาคเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของหินหลอมละลายนะครับเป็นที่อยู่นะครับของหินหนืดถ้าหินหนืดนะครับแล้วไหลเวียนอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกเนาะเราก็จะเรียกกลุ่มของหินหนืดนี้ว่าแมกมาก็มีชั้นแมกมานะครับไหลเวียนอยู่อย่างช้าๆเนาะสองชั้นแล้วนะชั้นธรณีภาคชั้นฐานธรณีภาคถ้าลึกไปมากกว่านั้นก็จะเป็นชั้นด้านในเนาะโอเคจบก่อนนะครับ
ถ้าลึกจาก350กิโลเมตรลงไปนะครับก็คือ350ถึง 2,900 กิโลเมตรเนาะชั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นเนื้อโลกชั้นล่างนะครับไอ้ตัวของเนื้อโลกชั้นล่างเนี่ยนะครับเป็นชั้นที่เป็นของแข็งร้อนและแน่นนะครับแล้วก็หนืดกว่าตอนบนเนาะแน่นและหนืดกว่าเนาะมีอุณหภูมินะครับ 2,250 ถึง 4,500 องศาเซลเซียสเนาะชั้นนี้นะครับมีความกดดันน้อยกว่าชั้นแก่นโลกเนาะและนับได้ว่าเป็นชั้นที่มีความพลาสติกจะขออธิบายเพิ่มเติมเนาะเป็นชั้นที่มีสภาพพลาสติก city situation นะครับให้เรานึกถึงพลาสติกเนาะพลาสติกถ้ามันหลอมเหลวเนี่ยถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะมีความยืดหยุ่นหดตัวได้เนาะแล้วก็อยู่ลักษณะคล้ายๆกับของเหลวหนืดๆเนาะก็เป็นสภาพนี้อะไรครับโอเคก็เป็นชั้นเมนทัล3ชั้นนะครับธรณีภาค Resource Sphere มีความลึกประมาณ100กิโลเมตรเนาะจากชั้นผิวโลกลงไปครับบริเวณฐานธรณีภาคก็ตั้งแต่100นะครับถึง350กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นฐานธรณีภาคซึ่งมีหินหนืดแล้วก็แมกมานะครับไหลเวียนอยู่เนาะถ้าลึกไปกว่านั้นนะครับ350ถึง 2,900 เนี่ยก็จะเป็นแกะส่วนของเนื้อโลกชั้นล่างนะครับเป็นชั้นที่แข็งร้อนแน่นนะครับแล้วก็หนืดมากๆเนาะแล้วก็มีอุณหภูมินะครับที่สูงถึง 2,200 ถึง 4,500 นะครับลืมให้ชื่อภาษาอังกฤษเนาะอันนี้นะครับมันจะมีชื่อว่ามีโซสสเฟียร์นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยโอ้โหมัชชิภาคมัชชิมะภาคมัชชิมะนะครับมัดชิมภาคมัดชิมโอเคยังพอได้เนาะไปต่อนะครับเปิดโลกไปแล้วนะครับ mental ไปแล้วต่อมาก็จะเป็นชั้นแก่นโลกนะครับชั้นแก่นโลกความหนาของดาวโลกเนี่ยเนาะมันจะมีความหนาเฉลี่ยเนาะไม่เท่ากันในแต่ละที่นะครับแต่ก็จะมีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ใช่สิเขาบอกว่าต้องมีความหนาแน่นประมาณ 5,515 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตรเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในระบบสุริยะนะครับแต่ว่าบริเวณที่
เป็นเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นเนาะอยู่แค่ประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อทุกบาทเมตรเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีวัตถุอื่นๆเนาะที่มีความหนาแน่นมากกว่านี้นะครับอยู่ชั้นบนเนาะจึงทำให้ความหนาแน่นโดยรวมเนี่ยนะครับได้ถึง5,500 เนาะตัวของแก่นโลกนะครับแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักๆก็คืออัลเตอร์คอร์นะครับส่วนของแก่นโลกชั้นนอกและส่วนที่เป็นอินเนอร์คอร์หรือว่าบริเวณที่เป็นใจกลางของโลกนะครับแล้วก็มีความร้อนสูงที่สุดเลยนะครับบริเวณของแก่นโลกชั้นนอกหรือว่าอัลเตอร์คอร์เนี่ยเนาะโดยสรุปนะครับมันคืออะไรก็มีความหนานะครับลึกลงมา 2,900 ถึง 5,000 กิโลเมตรเนาะมีอุณหภูมินะครับที่สูงประมาณ 6,200 ถึง 6,400 องศาเซลเซียสนะครับมีสถานะเป็นของเหลวหนืดเนาะประกอบด้วยเหล็กนิกเกิลนะครับที่หลอมละลายโอเคถ้าจะดูสรุปไปดูด้านบนเนาะอันนี้คือพี่ให้ตัวของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนาะอันนี้ก็คือตัวของแก่นโลกชั้นนอกนะครับยังเป็นของเหลวหนืดๆอยู่นะโอเคคราวนี้ก็ลงมาชั้นล่างนะครับมันคือตัวของแก่นโลกชั้นในเนาะตัวแข็งของแก่นโลกชั้นในเป็นส่วนที่อยู่ใจกลางโลกพอดีเลยนะครับมีรัศมีประมาณ 1,000 กิโลเมตรเนาะอุณหภูมิก็จะสูงเนาะประมาณ4,300 นะครับถึง 6,200 องศาเซลเซียสเนาะเราก็จะเห็นว่าโอเคอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมากกว่าเอาเตอร์คอร์หรือว่าลักษณะภายนอกนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความกดดันมากมายมหาศาลเลยนะครับมันจึงทำให้บริเวณของแกนกลางเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งนะเพิ่มเติมความหนาแน่น12นะครับในขณะที่บริเวณของ inner core เนี่ยจะมีความหนาแน่นนะครับ17หน่วยเนาะมีสถานะนะครับเป็นของแข็งที่มันเป็นของแข็งได้ก็เพราะว่ามันมีความกดดันแล้วก็ความหนาแน่นสูงมากๆนั่นเองนะครับประกอบด้วยธาตุเหล็กเนาะและนิกเกิลแน่นอนว่าทั้งธาตุเหล็กและนิกเกิลมันก็จะส่งผลให้เกิดตัวของโครงสร้างสนามแม่เหล็กต่อโลกนั่นเอง
โอเคงั้นให้พักก่อนนะเดี๋ยว 11.27 นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะโอเคครับ
โอเคก็กลับมาต่อเนาะแป๊บๆก็จะม.3แล้วนะครับไวกันมากเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาที่สอบเข้าอีกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าจากต่อโรงเรียนเดิมก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะใกล้จะต้องกลับมาเตรียมตัวอีกแล้วนะครับทุกช่วงชีวิตของเรานี่แบบมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเนาะโอเคอ่ะไอตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะคนจะเริ่มนี่ไงนั่นว่าชั้นบนสุดนะครับก็คือธรณีภาคนะครับตัวของธรณีภาคก็คือตั้งแต่ชั้นเปลือกโลกลงไปเลยนะครับก็มีความลึกประมาณ100กิโลเมตรประกอบด้วยเปลือกโลกที่เป็นภาคพื้นสมุทรแล้วก็ภาคพื้นทวีปนะครับลึกลงจากธรณีภาคนะครับหรือว่าลิโซสเฟียร์ก็เป็นฐานธรณีภาคเนาะตัวของฐานธรณีภาคก็จะมีระยะนะครับเอ๊ะพี่บอกว่าเท่าไหร่เอ่ยตัวเลขแต่ละสำนักนี่มันช่างไม่เท่ากันเหลือเกินนะครับก็คือ100ถึง350เนาะแต่ว่าหนังสืออีกเล่มนึงที่พี่เอามาเล่มนี้บอก700นะครับจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งของรายสำนักนะครับเป็นชั้นแมกมาที่มีหินหนืดหรือว่าหินล้อมเหลวนะครับหมุนร้อนอยู่ภายในเปลือกโลกเนาะถัดลงไปอีกนะครับก็คือมัชชิมภาคหรือว่าเมโซสสเฟียร์นะครับจริงๆแล้วก็คือควรที่จะเป็น350มากกว่าเนาะโอเคถัดลงมาก็จะเป็นแกนโลกชั้นนอกนะครับหรือว่าอัลเทอร์คอร์ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวมีความร้อนสูงมากนะครับตั้งแต่ 6,200 ถึง 6,400 องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีความลึกลงมาเนาะตั้งแต่ 2,900 ถึง 5,140 กิโลเมตรด้านในสุดนะครับก็จะเป็นเหมือนลูกแก้วของดราก้อนบอลถูกป่ะมีความร้อน 6,000 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็จะมีสาระเป็นของแข็งเนาะสาเหตุที่มันเป็นของแข็งได้ก็เพราะว่ามันมีความดันที่สูงมากถึง17หน่วยด้วยกันนะครับที่มันมั่นใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันใช้หน่วยอะไรนะครับในการบอกความหนาแน่นเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปในตารางนะครับในแต่ละชั้นเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับความหนาแน่นเนาะจะเห็นได้ว่าตัวของแก่นโลกความหนาแน่น13กรัมต่อลูกบาศก์เซนซึ่งโคตรจะเยอะเลยใช่ไหมครับองค์ประกอบทางเคมีสรุปให้อีก1ครั้งถ้าเป็นเปลือกโลกซิลิก้าอะลูมิน่าถ้าเป็นเนื้อโลกนะครับแมกนีเซียมเหล็กนี่ก็คือตัวของซิลิก้าด้วยแหละและส่วนของแก่นโลกนะครับก็จะมีเหล็กแล้วก็นิกเกิลนะครับเขียนภาษาไทยดีกว่าตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการศึกษาเนาะถ้าเป็นของเปลือกโลกเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราอยากศึกษาประวัติความเป็นมาของเปลือกโลกให้เราศึกษาหินที่พบบริเวณผิวเปลือกโลกได้เลยเนาะในขณะที่ถ้าเราจะศึกษาเนื้อโลกเนี่ยก็ต้องศึกษาหินล้อมเหลวนะครับแปลกปลอมจากลาวาและถ้าศึกษาแก่นโลกซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ลึกมากๆนะครับเราไม่สามารถเจาะลงไปได้ลึกขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องศึกษาอุกกาบาตที่พบบนโลกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนเนาะได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคข้อมูลที่สนับสนุนการแบ่งโครงสร้างในแต่ละชั้นใช้ข้อมูลอะไรกันบ้างเนาะแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวของเปลือกโลกแล้วก็เนื้อโลกเนี่ยจะใช้ข้อมูลอุกกาบาตที่พบบนโลกนะครับความหนาแน่นของโลกแล้วก็ทฤษฎีการกำเนิดสุริยะหรือว่าทฤษฎีของบิ๊กแบงนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อมูลในการสนับสนุนแก่นโลกนะครับก็จะเป็นอุกกาบาตที่พบเนาะ
ความหนาแน่นก็คล้ายๆกันนะครับทฤษฎีการกำเนิดสุริยะและสุดท้ายก็จะเป็นตัวของสนามแม่เหล็กเพราะเหมือนที่พี่บอกไปแล้วนะครับว่าด้วยตัวของแก่นโลกเนี่ยมันมีเหล็กเป็นประกอบจำนวนมากเนาะก็เลยทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กในระดับหนึ่งนะครับป้องกันอันตรายจากโครงสร้างอื่นๆที่จะวิ่งเข้าสู่โลกเพื่อกระทบเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอ่ะจุดตรงนี้ก่อนนะอ่ะขอไปต่อนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างตัดตำขวางนะก็มีมหาสมุทรนะอ่ะค่อยๆแปลทีละตัวนะครับเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเนาะมีลิทโซดสเฟียร์นะครับก็คือธรณีภาคและแอนติโนสสเฟียร์ก็เป็นฐานธรณีภาคต่อจากนั้นก็จะเป็นมิโซสเฟียร์นะครับอันนี้ก็เป็นมัชชิมภาคเป็นหินเนิร์ดล้อมเหลวนะครับมีความแข็งมากกว่าตัวของแอนติโนสเฟียร์เนาะสูงจากนั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่สูงสิต้องบอกว่าต่ำลงมาอีกก็จะเป็นแก่นโลกชั้นนอกแล้วก็แก่นโลกชั้นในเนาะโอเคคราวนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งเนาะคุณสมบัตินั้นก็คือคุณสมบัติเชิงกลนั่นเองนะครับตัวคุณสมบัติเชิงกลเนี่ยก็จะใช้คลื่นนะเป็นตัวที่จะแทรกสอดเนาะลงไปเพื่อทำการศึกษาในแต่ละชั้นนะครับเขาจะปล่อยคลื่นแล้วก็สั่นลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะได้ความลึกเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการสั่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูชั้นต่อไปนี้นะครับชั้นเปลือกโลกก็จะมีความลึกเนาะ0ถึง70กิโลเมตรอันนี้คือแบ่งตามสมบัติเชิงกลเนาะถ้า70ถึง100ก็รวมตัวกันเนาะกลายเป็นธรณีภาค
สถานะนี้มันเป็นของหินเป็นของแข็งไม่ใช่ของหินและมีองค์ประกอบไหมครับเป็นหินเนาะลึกลงมาจากนั้นนะก็จะเป็นชั้นฐานธรณีภาคเนาะบ้างก็ว่าตั้งแต่100ถึง700นะครับบ้างก็ว่า100ถึง350เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จำแบบคร่าวๆเอาแล้วกันนะครับแล้วแต่ตำราจริงๆเลยอ่ะก็เป็นหินหลอมละลายนะครับหรือว่าตัวของแมกมาลึกลงมาจากฐานธรณีภาคก็จะเป็นมัชชิมภาคนะครับก็จะเป็นหินหลอมละลายเช่นเดียวกันนะแดนโลกชั้นนอกนะครับก็คืออัลเตอร์ก็จะมีความลึกต่ำนี้นะครับเป็นของเหลวมีนิกเกิลกับเหล็กแดนโลกชั้นในก็มีประกอบตามที่เขียนไว้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับไปเร็วๆได้ตรงนี โอเคแล้วถ้าเราแบ่งองค์ประกอบของของโลกเนาะตามชั้นดินแล้วก็ชั้นน้ำนะเราก็จะแบ่งออกได้เป็น2องค์ประกอบอีกนะครับโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับชั้นแรกก็จะเป็นตัวของธรณีภาคประกอบด้วยเปลือกโลกแล้วก็หินเหนือตอนบนเนาะเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของโลกมีความแข็งแล้วก็แบ่งออกตามองค์ประกอบทางเคมีได้ซึ่งในแนวรอยต่อต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความไม่ต่อเนื่องเนาะแน่นอนว่าก็จะวางตัวอยู่บนชั้นธรณีภาคที่มีความอ่อนแล้วก็ร้อนมากกว่านะครับไอตัวของธรณีภาคก็จะแบ่งออกนะครับเป็นธรณีภาคทวีปเนาะกับธรณีภาคที่เป็นสมุทรนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรณีภาคและธรณีภาคพื้นสมุทรโอเคอันนี้ไม่ต้องเน้นอะไรนะครับเพราะว่าเราพูดไปหมดแล้วเนาะตัวรายละเอียดต่างๆเนาะโอเคถ้าเป็นองค์ประกอบของโลกออกมาเนาะแน่นอนว่าเป็นชั้นมหาสมุทรกับชั้นธรณีภาคเนาะมันก็จะมีอีกภาคนึงนะครับที่สำคัญเนาะก็คืออุทกภาคซึ่งเป็นส่วนห่อหุ้มของโลกที่เป็นน้ำทั้งหมดได้แก่ความชื้นในชั้นบรรยากาศก็นับนะครับหยาดน้ำฟ้าอ่ะขอเน้นคำนี้นิดเดียวนะครับตัวของหยาดน้ำฟ้า precipitation นะครับคืออะไรก็คือเป็นน้ำเนาะที่หยดลงมาจากฟ้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ตามนะครับหิมะฝนลูกเห็บนะครับต่อมาจะเป็นกลุ่มของน้ำไหลบ่าเนาะหรือว่า runoff นะครับความชื้นในดินหรือว่า moisture นะครับน้ำใต้ดินก็คือ ground water โอเคแม่น้ำลำธาร river and canal นะครับคลองเนาะเอ้ยเขียนผิดนะทะเลสาบนะครับน้ำในมหาสมุทรแล้วก็ธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งก็คือ glacier นะครับ glacierโอเคสิ่งที่จะบอกตรงนี้คืออะไรสิ่งที่จะบอกก็คือ 94% ของน้ำบนโลกเนาะเป็นน้ำเค็มในมหาสมุทร
6% เป็นน้ำจืดแล้วถ้าเราพิจารณาในบริเวณของน้ำจืดซึ่งเป็นน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแยกออกไปได้อีกเนาะ 6% ของน้ำจืดเนี่ย 2% มันคือธารน้ำแข็งบวกน้ำใต้ดินเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ 4% ถูกไหมเหลือแค่ 4% ที่สามารถใช้งานได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าน้ำใต้ดินที่มีการถ่ายเทก็คือบริเวณน้ำใต้ดินที่อยู่สูงนั่นเองเนาะและ 3% นะครับคิดเป็นน้ำใต้ดินที่เป็นน้ำดิบนะครับน้ำใต้ดินดิบที่ไม่สามารถใช้งานได้เนาะแล้วที่เหลืออีก 1% มันคือแม่น้ำลำคลองแล้วก็ความชื้นในดินมันชี้ให้เห็นความสำคัญอะไรนะครับโอเคเรามีน้ำมากมายมหาศาลไม่จำกัดเนาะแต่ว่าปริมาณน้ำที่แท้จริงที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้เนาะมันคิดเป็นเพียงแค่ 1% ของปริมาณน้ำมากมายมหาศาลในโลกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำทิ้งคว่างคว่างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะหมดไปได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำเนี่ยมันไม่หมดนะแต่สิ่งที่จะหมดก็คือน้ำที่มีคุณภาพมันจะหมดไปนะครับโอเคปะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะครับที่พี่ไปเอามาจากในเว็บมาให้เนาะโอเคก็จะชี้ให้เห็นความสำคัญต่างๆนะครับตรงนี้เล็กน้อยเนาะจดนะครับทำแบบฝึกหัดออนไลน์สักแป๊บนึงจะทันไหมเนาะขอเช็คแป๊บนะเอาแบบ10ข้อก็น่าจะทันอยู่โอ้ตายตายตายส่วนพวกของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับในรอบๆต่อไปเนาะโอเคแป๊บนะครับเดี๋ยวพี่เตรียมระบบให้มีประมาณ10ข้อเนาะอ
เรื่องนี้คนที่ชอบก็คือชอบเลยนะส่วนคนที่ไม่ชอบก็คือน่าจะเกลียดไปเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากนะอ่ะมาขอสลับหน้าจอทำแอปเดิมนะครับเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้เนาะแอปนะขึ้นแล้วถูกไหมอ่ะพี่ส่งลิงก์ให้ก่อนก็คือลิงก์เนี่ยอยู่ในแชทบ็อกซ์นะครับมีแค่10ข้อเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่กดในลิงก์ก็เข้าแอป Quiz แล้วก็ Join the Code ก็ได้นะครับโอเคครบทั่วแล้วนะครับไปเลยไปเริ่มกันเนาะขอปิดเสียงก่อน